สวัสดีครับกลับมาอยู่กับน้องพลอยอีกแล้วก่อนหน้านี้เราได้ทำคลิปพูดคุยเกี่ยวกับ iOS 17กับน้องนิก8และรอบนี้กลับมาคุยกับน้องพลอยอีกรอบหนึ่งก็เป็นตาของ WatchOS 10ใช่แล้วค่ะงาน WWDC 23ที่ผ่านมาเนี่ย Apple เปิดตัว WatchOS 10และเขาเขียนที่หน้าเว็บเลยนะบอกว่า WatchOS 10อ่ะเป็นการอัปเดตที่สำคัญของ Apple Watch เรียกได้ว่าครั้งใหญ่ของเขาเลยใช่ไหมมันจริงหรือเปล่าคลิปนี้มาคุยกับน้องพลอยเลยครับตามธรรมเนียมของ iMode Talk นะเราก็จะย้อนรอยกันก่อนเวลาเราพูดถึง iOS อะไรอะเราก็จะย้อนรอยสิ่งนั้นแต่รอบนี้ WatchOS 10เนี่ยพี่ก็สะดุ้งนะมันผ่านมา10ปีแล้วเหรอ Apple เปิดตัว Apple Watch รุ่นแรกแล้วก็ WatchOS ตัวแรกก็คือปี2015ตอนนี้ปี2023ก็ผ่านมาแบบ10กว่านะ10เวอร์ชันละ10กว่าเวอร์ชันละโอเคตั้งแต่ WatchOS 1จนถึงตอนนี้ก็แต่ละปีอะมันก็มีการอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ตลอด Apple ปกติแล้วเนี่ย Apple เค้าจะเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ในงาน WWDC ที่จะจัดขึ้นสักเดือนมิถุนายนใช่ไหมก็คือกลางปีกลางปีแต่ทีเนี้ยการที่ Apple บอกว่า WatchOS 10มันเป็นการอัปเดตครั้งสำคัญของ Apple Watch ใช่ไหมส่วนตัวพี่ยังรู้สึกว่าแบบมันเฉยๆเพราะอะไรถ้าเราย้อนกลับไปตอนปี2018อะในช่วงงานของ WWDC ปี2018 Apple เปิดตัว WatchOS 5มีฟีเจอร์ใหม่เยอะมากมายแหละแต่ในปีนั้นเนี่ยช่วงปลายปี Apple เปิดตัว Apple Watch Series 4มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่สำคัญเลยนะก็คือ ECG แอป ECG แต่ฟีเจอร์ตัวนี้ไม่ถูกพูดถึงในงาน WWDC ไงกลับมาปล่อยอัปเดตในช่วงหลังที่ Apple เปิดขายตัว Apple Watch Series 4ดังนั้นเนี่ยผมจะเกริ่นถึงว่าการที่ Apple เปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ในช่วงงาน WWDC มันก็ไม่ได้เป็นฟีเจอร์ทั้งหมดอะมันเป็นแค่บางส่วนนะเอาจริงฟีเจอร์ใหญ่อะมันจะมาพร้อมกับตัว Apple Watch รุ่นใหม่ก็คือถ้าฮาร์ดแวร์มีฟีเจอร์ใหม่อะไรอะตัว WatchOS อะก็จะมีฟีเจอร์นั้นตามด้วยก็เหมือนกับออกฮาร์ดแวร์มาเพื่อรองรับซอฟต์แวร์ที่ Apple เขาก็จะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันก็มีแหละแต่ว่าถ้าแบบจริงๆจังๆที่ดูว่าแบบเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญของ Apple Watch อะส่วนตัวพี่คิดว่ามันมาหลังจากที่เปิดตัว Apple Watch รุ่นใหม่ก่อนดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่อง WatchOS 10อะเหมือนเดิมให้พลอยย้อนรอยนิดนึงว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาเอาใกล้ๆหน่อยก็ได้มันมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆที่เป็นซอฟต์แวร์แล้วมาคู่กับฮาร์ดแวร์บ้างเดี๋ยวพูดสรุปสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะว่าแต่ละฟีเจอร์แต่ละ OS เนี่ยเขาก็มีแบบดีเทลเยอะเยอะมากๆเลยพี่เต้นเดี๋ยวเริ่มที่ WatchOS 6ละกันก็คือเขาจะเปิดตัวมาคู่กับ Apple Watch Series 5ซึ่งจริงๆแล้วใน Apple Watch ตั้งแต่ Series 4 Series 5เนี่ยไอตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแต่ก็เป็นการเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาใหม่ซึ่งใน WatchOS 6นะคะเขาก็จะแตกแอปย่อยออกมาค่ะพี่เต้นจะมีแอปติดตามรอบเดือนแอปเสียงรบกวนแอปเครื่องคิดเลขแอปเตือนความจำเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแอปที่อยู่ใน iPhone แล้วก็ย้ายมาอยู่ใน Apple Watch อันนี้คือ WatchOS 6นะคะต่อไป WatchOS 7นะคะก็จะมาคู่กับ Apple Watch Series 6ที่เขาก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆมันก็จะมีแบบเล็กๆน้อยอย่างเช่นเพิ่มการติดตามการนอนหลับโหมดการนอนหลับนะคะหรือว่าเป็นโหมดการตรวจจับการล้างมืออัตโนมัติต่อไป WatchOS 8อันนี้เนี่ยได้ก็ว่าเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาเยอะมากๆเลยพี่เต้นอันนี้ก็คือมาคู่กับ Apple Watch Series 7ก็คือในตัว Apple Watch Series 7ต้องบอกก่อนว่าเขามีเพิ่มเซ็นเซอร์การวัดอุณหภูมิเข้ามาแล้วใน WatchOS 8เนี่ยเขาก็มีเพิ่มฟีเจอร์ก็คือการตรวจจับอัตราการหายใจในขณะที่เรานอนหลับแล้วก็จะมีการเพิ่มแบบตรวจจับการล้มระหว่างออกกำลังกายแอปทำสมาธิเขาก็เพิ่มเซสชั่นเข้ามาใหม่มีสะท้อนความคิดหรือว่าการหายใจต่อมา WatchOS 9ค่ะก็คือจะมาพร้อมกับApple Watch Series 8กับ Apple Watch Ultra แล้วก็ SE รุ่นที่2ด้วยอันนี้เนี่ยพอเห็นว่า WatchOS 9นะคะในปีที่แล้วที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เรื่องของสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายเพราะว่าเขาเพิ่มอันนี้เข้ามาค่ะพี่เต้นก็คือเพิ่ม Heart Rate Zone แล้วก็มีเรื่องของเพิ่มการออกกำลังกายใหม่ๆแบบ Multi Sport จับท่าทางการว่ายน้ำอะไรต่างๆพวกนี้ที่สำคัญเลยเนี่ยเขาก็คือเพิ่มการตรวจจับประวัติภาวะ AFib หรือว่าหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วแล้วก็ในตัว Apple Watch Ultra นะคะที่ Apple เขาออกแบบมาสำหรับคนที่ออกกำลังกายแบบ Extreme หนักๆออกไปวิ่งออกไปเดินป่าออกไปเดินเขาหรือว่ายน้ำอย่างนี้เนี่ยก็คือเขาออกตัวฮาร์ดแวร์มาใหม่ที่สามารถทนน้ำได้ลึกระดับ100เมตรเขาใส่ GPS ที่แบบเป็น2ความถี่แบบแม่นยำมากขึ้นก็จะระบุตำแหน่งได้แม่นยำเวลาที่เราไม่มีสัญญาณอันนี้เนี่ยก็คือออกมาล้อกับตัว WatchOS 9นั่นเองค่ะพี่เต้นใช่ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่ Apple เปิดตัวในงาน WWDC อ่ะมันเป็นการปูพื้นเพื่อไปสู่ฮาร์ดแวร์ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีจริงๆเหมือนที่ผมบอกอันนี้ผมพูดอีกรอบนึงก็คือเราจะวัดกันหลังจากที่ Apple Watch รุ่นใหม่เปิดตัว
ดูก่อนว่าเขามีฮาร์ดแวร์อะไรแล้วไอ้สิ่งที่เปิดตัวออกมามันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเปล่าแต่มันไม่แย่นะ Watch OS 10ที่เปิดตัวในงาน WWDC 23ที่ผ่านมา Apple ใช้เวลาโอ้โหนานนะพอๆกับ iOS 10 17เลยอะพอๆกันเลยมากกว่า iPad OS 10ใช้เวลานานพอสมควรอ่ะรอบนี้ Watch OS 10เป็นยังไงบ้างพลอยมีอะไรน่าสนใจบ้างก็อย่างที่พี่เต้นได้เกริ่นไปตอนแรกว่า Apple เขาบอกว่า Watch OS 10ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สิ่งแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือเขามีการปรับปรุงหรือว่ารีดีไซน์หน้าตาแอปหรือว่าอินเทอร์เฟซใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ก็คือ Smart Tag อันนี้เนี่ยมันเคยมีมาแล้วนะมันเคยมีมาเมื่อก่อนรอบนึงก็ถูกเอาถอดออกไปใช่ก็คือเคยมีมาแล้วแล้วก็เอามาใส่ใหม่ใน Watch OS 10ตรงนี้เนี่ยก็ทำงานคล้ายๆกับ iPhone แล้วก็ iPad มันดีมากนะเพราะว่ามันจะใช้ระบบวิเคราะห์ตามพฤติกรรมที่เราใช้อะอย่างเช่นตอนเช้าเราเลื่อนปัดดูใช่ไหมมันจะแสดงข้อมูลที่เราควรดูอย่างเช่นดูสภาพอากาศดูหุ้นดูอะไรแต่พอมันอยู่ในช่วงเวลาทำงานอย่างเงี้ยพอเราปัดดูมันก็เปลี่ยนนะมันจะกลายเป็น reminder ปฏิทินให้เราดูว่าเรามีการนัดหมายอะไรมีประชุมหรือเปล่าอย่างเงี้ยตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์กับสำหรับคนใช้วอทนะแล้วมันรองรับหมดแหละทุกหน้าปัดเลยความหมายว่าถ้าคุณจะใช้หน้าปัดอะไรก็ช่างคุณแค่ปัดขึ้นมามันก็เห็นละตัวนี้ดีมากเลยสมาร์ทสแต็กนะอ่ะต่อมาต่อมาก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายก็จะมีอัปเดตใหม่ก็คือการปั่นจักรยานค่ะบางคนเนี่ยใครที่ชอบปั่นจักรยานนะคะ Watch OS 10เขาออกมารองรับให้แสดงผลข้อมูลการออกกำลังกายบน iPhone ด้วยพี่เต้นเวลาที่เราเปิดการออกกำลังกายบน Apple Watch ปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่ iPhone เลยสะดวกมากเวลาที่แบบปั่นจักรยานแล้วเอาโทรศัพท์มีเยอะนะมีทั้งแบบแสดงโซนในการปั่นด้วยแสดงปริมาณพลังงานที่ใช้อย่างเงี้ยสามารถเอาตัว Apple Watch เนี่ยแพร์กับตัวอุปกรณ์บลูทูธในการปั่นได้ด้วยนะก็คือตัววัดรอบขาในการปั่นอันนี้ก็สามารถจับคู่กันได้ใช่พลอยว่ามันสะดวกเวลาที่เราปั่นจักรยานอะไม่ต้องแบบเสียเวลาแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมันอันตรายด้วยแหละถ้าสมมติว่าเราวางโทรศัพท์ไว้แล้วก็ดูข้อมูลไปได้ด้วยในขณะที่เราปั่นเนี่ยก็สะดวกต่อการใช้งานครับใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเรื่องของการเดินเขาเขาก็อัปเดตในแอปแคมทิศก็คือเขาอัปเดตให้ระบุ2จุดก็คือจุดที่เชื่อมต่อกับเซลลูล่าล่าสุดกับจุดที่เราสามารถใช้ฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินได้ในเวลาที่เราไปเดินเขาอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ได้ค่ะ มีคร่าวๆประมาณนี้ค่ะเพราะว่าดีเทลอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆของ Watch OS 10ไปได้ไงอ๋อหน้าปัดใหม่2อันไงลืมไปได้ไงหน้าปัดใหม่นี่เป็นเสน่ห์ในทุก Watch OS เลยนะพลอยลืมไปได้ไงอันนี้น่ารักมากก็คือหน้าปัด Snoopy ค่ะพี่เต้นก็จะเป็นแบบน่ารักดูดิ๊กๆแล้วก็จะเป็นพาเลทหน้าปัดพาเลท Watch Face ก็คือจะเปลี่ยนไปตามเวลาเนี่ยเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้ดูมันไม่พูดถึงไม่ได้ว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ใส่มาตลอดนะแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะมีการหยิบยืมฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน iPhone มาใส่ให้มากขึ้นอย่างเช่นตัวหนึ่งที่เปิดตัวใน iOS 17ก็คือ Name Drop นี่ก็รองรับ Apple Watch เช่นกัน FaceTime ด้วยใช่หลายๆอย่างเนี่ยมันถูกพอร์ตเข้ามาให้มันใกล้เคียงกันละระหว่างตัว iOS แล้วก็ WatchOS นะอ๋อแล้วมีอีกอันนึงค่ะพี่เต้นก็คือเขาปรับหน้าโฮมสกรีนใหม่อ่ะเวลาที่เราดูจะเป็นแบบตารางใช่ไหมเขาจะถ้า Watch OS 9เขาจะรวมทุกแอปไว้ที่หน้าจอเดียวแล้วถ้าเป็น Watch OS 10เขาเปลี่ยนใหม่เขาจะแบบสลับก็คือวางแอปเป็นแบบ3แถว4แถวเรียงไล่กันลงมาข้างล่างเลื่อนดูแอปเนี่ยก็คือเลื่อนดูได้ง่ายขึ้นหากว่าเป็นแบบเดิมเนี่ยเราจะหาแอปมันก็แบบดูแน่นดูแบบหายากอ่ะใน Watch OS 10เขาก็เลยปรับใหม่ถ้าคุยกันเนี่ยก็คือมันเหมือน Apple อ่ะไปอัปเกรดฟีเจอร์ที่มันมีอยู่แล้วอะให้มันดีขึ้นไปพอใช่แต่จุดสำคัญที่ Apple เขาบอกว่ามันเป็นการอัปเดตที่สำคัญเนี่ยพี่มองว่าเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงบางอย่างมากกว่าอย่างเช่นอินเทอร์เฟซการใช้งานในแอปติดเครื่องอย่างเงี้ยเขาพยายามทำมันเฟรนลี่กับการใช้บน Apple Watch ให้มันดีขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้แบบคล้ายกับใช้งานบน iPhone ด้วยเวลาที่ใครใช้ iPhone แล้วมาใช้ Apple Watch มันจะรู้สึกว่ามันใช้งานร่วมกันแบบอันเดียวกันความหมายเขาอาจจะหมายถึงตรงนั้นนะแล้วถ้าสังเกตดูในงาน WWDC 23เนี่ย Apple เปิด API เพียบเลยหมายความว่าเปิดแพลตฟอร์มแบบนี้เปิดฟีเจอร์แบบนี้ให้นักพัฒนาเอาไปพัฒนาต่อในแอปตัวเองได้คือเขาพยายามทำให้มันเป็นแบบมาตรฐานเดียวกันอ่ะอันนี้คือจุดที่สังเกตดูนะก็อย่างที่บอกก็คือตอนนี้มันเป็นช่วงกลางปีแล้วก็ดูปลายปีว่าฮาร์ดแวร์มันเป็นยังไงเนาะโอเคประมาณหนึ่งเพราะว่าตัว Watch OS 10อ่ะมันมีฟีเจอร์ใหม่เยอะพอสมควรแหละก็คือแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองเล่นก็ไม่สามารถพูดได้ว่าโอเคมันใช้งานได้ดีไหมก็ต้องรอดูตัว Public Beta ในเดือนกรกฎาคมว่าเป็นยังไงพูดมาทั้งหมดแล้วในหลายฟีเจอร์ที่ Apple เปิดตัวในงานมาพลอยชอบฟีเจอร์อะไรมากที่สุดของ Watch OS 10ถ้าให้ตอบตรงๆเลยนะคะอันเดียวอันเดียวครับก็คือไม่ได้ชอบฟีเจอร์แต่ชอบที่เขาอัปเดต
รีดีไซน์แอปหน้าตาอินเทอร์เฟซ UI ใหม่หมดก็คือเปลี่ยนเรียกได้ว่าเปลี่ยนจาก Watch OS 5ยาวมาจนถึง OS 9เนี่ยคือเขาแบบใช้ดีไซน์เดิมอะแล้วพอมาเป็น Watch OS 10ก็เนี่ยเปลี่ยนดีไซน์ใหม่รายละเอียดมันเยอะอยู่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบสิ่งที่ Apple เนี่ยพยายามหยิบจาก iPhone นะให้มันใช้งานร่วมกับตัว Apple Watch ได้ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้งาน Apple Watch กับ iPhone เนี่ยไม่กี่ฟีเจอร์เนาะอย่างเช่นฟีเจอร์แบบอ่ะเราลืม iPhone ไว้ที่ไหนไม่รู้อย่างเงี้ยเรากดสั่งนี้ให้มันให้ iPhone ส่งเสียงอันนี้เราใช้แรกละเดี๋ยวที่2ก็คือใช้อ่านพวกข้อความแอปอะไรเงี้ยเออการแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นอย่างที่3ก็คือแบบบางทีก็ใช้แบบดูกันไอ้ดูรูปภาพดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรีโมทคอนโทรลในการถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันเป็นเชิงลักษณะการใช้งานร่วมกันแต่ใน WatchOS 10เนี่ยเขาอย่างเช่น Name Dock เหมือนที่ผมบอกไปมันเป็นเริ่มหยิบการทำงานร่วมกันมาใช้แล้วอย่างเช่นสมมติว่าแบบพลอยมี iPhone ใช่ไหมจะมา Name Dock กับพี่ไม่ได้พก iPhone อยู่ในกระเป๋าขี้เกียจควักออกมาก็เนี่ย Name Dock ผ่าน Watch ได้เลยจบอย่างเงี้ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับที่ประมาณว่าขมวด Ecosystem ให้มันอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่ขึ้นนะครับส่วนอื่นเนี่ยก็รอดูดีกว่าเพราะยังไม่เท่าที่ดูมาก็คือเป็นการอัปเกรดอันเดิมให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับมาเดี๋ยวคำถามสุดท้ายละที่จะถามพลอยเป็นคำถามสำคัญของหัวคลิปเลยพูดมาทั้งหมดอะไรก็ไม่รู้คิดว่า WatchOS 10เนี่ยมันคือการอัปเกรดครั้งสำคัญของ Apple Watch หรือยังณตอนนี้นะณตอนที่เราเห็นอ่ะณตอนเวอร์ชันแรกเนาะ WatchOS 10.0 แล้วกันที่เราเห็นในงาน WWDC มาในส่วนตัวพลอยนะคะรู้สึกว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่แล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนดีไซน์หน้าตา UI ใหม่ทั้งหมดซึ่งพอก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์มาก็หลายคนเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเออรู้สึกดีนะที่แบบเปลี่ยนดีไซน์มาใหม่เหมือนเราได้ใช้ Apple Watch เครื่องใหม่เลยในส่วนตัวพลอยก็คือชอบตรงนี้อ่ะพี่ถามพลอยง่ายสมมติว่า Apple Watch Series 9อย่างเงี้ยรองรับการวัดความดันโลหิตแล้วก็วัดน้ำตาลในเลือดอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือฟีเจอร์ใหม่ไหมการเปลี่ยนแปลงสำคัญไหมสำคัญแล้วเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายก็กลับมาเป็นแบบเดิมก็คือมันอยู่ที่ว่าเราจะมองว่าอะไรสำคัญหน้าตาการใช้งานประสบการณ์การใช้งานหรือฟีเจอร์ใหม่ๆที่มาพร้อมกับตัวฮาร์ดแวร์ส่วนตัวพี่มองว่า WatchOS 10ที่เปิดตัวในงาน WWDC เนี่ยก็ยังเฉยๆยังไม่ถือว่าอัปเกรดที่สำคัญแต่เป็นใบเบิกทางที่ดีทำให้เราตื่นเต้นนะส่วนตัวตื่นเต้นนะว่าช่วงปลายปีมันจะมีอะไรหลายอย่างที่เราเห็นที่ Apple นำเสนออ่ะมันเป็นเหมือนที่พี่พูดในคลิป iOS 17กันนี้ไว้หลายอย่างที่ Apple ปล่อยมาในซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่พวกนี้นะมันเป็นฟีเจอร์ที่เราต้องใช้งานจริงๆอ่ะในชีวิตประจำวันสมาร์ทสแต็กใช่เลยอ่ะใช่ใช่แน่แล้วก็การเนมดรอปนี่ก็ใช่เราได้ใช้แน่ดังนั้นก็คือเป็นการเปิดทางที่ดีจริงๆสำหรับตัว WatchOS รุ่นใหม่เนาะโอเคแหละทั้งหมดก็คือเรายังไม่ได้ลองใช้ยังไม่ลองใช้ไงถ้าสมมติว่าได้ลองใช้แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันบิ๊กเชนจริงๆก็ได้ใช่ก็เนี่ยอยากติดตั้งแล้วเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงติดตั้งเดเบต้าเพราะว่ามันดาวเกรดไม่ได้บักเยอะเนาะมันดาวเกรดไม่ได้แล้วเราไม่ควรติดตั้งเพราะในตัว Apple Watch ดาวเกรดเองไม่ได้ได้ยากมากมันแทบไม่ได้เลยดังนั้นก็คือสำหรับใครที่อยากลองเนี่ยอย่าเลยรอพับเดเบต้าดีกว่าเพราะมันจะเสถียรขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเนาะโอเคคร่าวๆทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับมีอีกหนึ่งคำถามอีกแล้วนิดนึงตลอดไอแพดก็ทิ้งในช่วงก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแอป Messenger ใน Apple Watch เนี่ยเขาถูกถอดออกไปไม่สามารถใช้งานได้บางคนก็เลยอาจจะเข้าใจว่าเพราะว่า Watch OS 10มาหรือเปล่าเลยไม่สามารถรองรับการใช้งานกับแอปนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรคะอันนี้คือแบบยังไงดีพี่คิดว่าไม่เกี่ยวกับ Watch OS 10มันเป็นสิ่งที่ Meta Messenger อะเขาไม่เน้นมากกว่าแล้วก็เห็นบางคนบอกว่าถึงแม้ว่าจะถอนแอปพลิเคชัน Messenger ออกไปอ่ะก็ยังใช้งานก็ยังใช้งานได้อยู่เพราะว่าใช้การตอบผ่านการแจ้งเตือนแทนอย่างเงี้ยพอก็เห็นว่าดูการแจ้งเตือนได้แล้วก็กดตอบกลับได้พี่คิดว่าเขาออกไปเพราะมันทำงานซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าแบบมีเราไม่มีแอปใช่ไหมแต่ว่าคนทัก Messenger เรามันมาเด้งการแจ้งเตือนนะไม่ได้เด้งแอปนะเด้งการแจ้งใน Watch แล้วก็ปัดดูแล้วก็ตอบได้เลยอย่างเงี้ยกับการที่มีแอปก็คือมันทำงานซ้ำซ้อนกันพี่ว่าเมตาเขาเลยถอดออกเพราะสุดท้ายติดตั้งไปก็ไม่มีประโยชน์สามารถย้อนกลับไปดูเนาะคลิปที่พลอยสรุปเองเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ใน WatchOS 10นะครับกลับไปดูกันได้แล้วก็เราก็จะมีการเก็บตกฟีเจอร์บ้างบางส่วนและแน่นอนว่าถ้าพับอีกเบต้ามาในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราจะเดโมให้ดูแน่นอนพามาลองเล่นไปพร้อมกับทุกคนครับแล้วก็เราดูกันอีกทีปลายปีว่า Apple Watch รุ่นใหม่จะมีอะไรบ้างนะครับอาจจะมีซีรีส์9เปิดตัวก็ได้มีแหละซีรีส์9อ่ะแล้วเอาตัวอันนี้ไม่แน่นะคิดว่าเดี๋ยวเราทำคลิปแยกดีกว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคลิปนี้ยาวโอเคโอเคค่ะไปฝากช่องให้พี่หน่อยก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็น iMode Talk นะคะเปลี่ยนชื่อรายการแล้วเนาะเป็น iMode Talk ก็คือจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละ
เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะในคลิปหน้าว่าจะมีประเด็นอะไรใหม่ๆเอามาพูดคุยกันแล้วก็ทุกคนก็จะได้ติดตามกันในช่อง iMode Official นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้พลอย iMode ค่ะเต็มในหมดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ